ผู้รองของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจริญยศบุญลันนามวยไทยนะครับเจอกับรถถังอีสานหลังคาเหล็ก CC สตีลนะครับในพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์วงในนี่ก็ถือว่าแข็งแรงเลยนะครับโอ้รถถังอีสานเดินเปิดเกมแล้วนะครับมีเจาะยางต่อยหมัดแล้วก็จับล้ำในตีเข่าดูนะครับเดินเบียดตลอด2ยกแรกนี่มาชกในเกมตั้งรับก่อนเจริญยศก็ไม่ยอมนะครับโอ้โหมีหมัดนี่คอยบวกแรงๆเหมือนกันครับชนอย่างนี้ดับเครื่องชนเลยนะครับเจริญยศไม่รอให้รถถังเดินเอารถถังตีไปตีไปเอาพลิกมาตีเข่าขวาไปเด้งมารถถังล็อกแล้วล็อกล็อกคงคอยแล้วล็อกไปล็อกล็อกไปกรรมการยังไม่เอาแย่ก่อนโอ้โหนี่นะครับยก3ต้องรีบทำแต้มไฟแดงเจริญยศน้ำเงินรถถังอีสานเข้าเลยก็หมัดไปนี่นะครับความเร้าใจอย่างนี้ทุกอยู่มวยมันสุกเสียบดและคเดชนี่ออกคู่มวยแฟนสีสาดชอบเอ้าไฟแดงเจริญยศรถถังอีสานแลกไปรถถังบุกเจริญยศสอกมาต่อยไปรถถังต่อยไปรถถังบุกอย่างนี้เอ้าเตะมาเจริญยศฟันไปรถถังมารถถังเอ้าเจริญยศรถถังเจริญยศรถถังเอ้าเทพอาจารย์เลยโอ้ยนี่ครับไม่สนรถถังอีสานเดินลุยมาแต่ก่อนจะถึงตัวนี่โอ้โหลูกนี้หักเหลี่ยมสวยครับเจ้าเจริญยศดูว่าวงนอกนี่เจริญยศก็ยังมีแข้งต่อยหมัดแล้วก็ทำได้ดีนะครับแต่วงในนี่รถถังอีสานเวลาเกาะได้ดีดูว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็ตีได้เจ็บๆนะครับดูเจริญยศก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะไล่แขนกู้เหมือนกันแต่ความแข็งแรงดูเป็นรองนะครับวงในต้องอาศัยจังหวะนะครับวงนอกมีแข้งมีหมัดมีศอกนี่ต้องคอยบวกอยู่ตลอดเอาเลยครับเปียกเข้าไปตีนะครับโอ้โหรถถังอีสานก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะครับเรียกว่าความแข็งแรงนะครับเดินชนตลอดครับแม่โอ้โหใครที่ต่อยกับรถถังเนี่ยนะแล้วก็รถถังอีสานด้วยนะครับโอ้โหใครชนไม่เลิกน้ำเงินนะฝ่ายแดงเจริญยศอาวุธดีนะอาวุธดีเตะไปเตะไปฟันไปเสียบไปดิล็อกไว้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 ปลายยกโอ้ยแม่โชคช่วยโชคช่วยมาตามกันนะครับดูว่าเจริญยศคิดอย่างไรนะครับดูว่าจะไปมั่นอกมั่นใจอะไรนะครับทีมงานเองก็บอกให้เดินนะครับรถถังอีสานดูว่าจะมั่นใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่คุมเกมไม่ปะทะด้วยเจริญยศก็เดินออกแข้งต่อยมาเอาพอจะเรียกเสียงเชียร์ได้อีกนะครับมาดูวงในต้องล็อกเอาไว้ก่อนแล้วครับรถถังอีสานน้ำเงินนะครับรถถังอีสานนะครับรถถังอีสานหลังคาเหล็ก CC Steel นะครับเป็นฝ่ายชนะ